เวลาพี่อยู่เมืองไทยพี่ก็จะต้องไปขี่ไปซ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนพี่เล่นโปโลเยอะแต่หลังๆพอไปอยู่ฝรั่งเศสไม่ค่อยได้เล่นละก็คือที่ไทยจะมีการรูทีนคือเลี้ยงม้าแล้วทำขี่ม้าไม่ได้เลี้ยงแล้วมีคนเลี้ยงดิขี่ม้าขี่เดียวมีคนเลี้ยงขี่ใช่เลี้ยงไม่ไหวเหม็นอ้าวเหรอเหม็นขี้ขี้ม้ามันกลิ่นแรงนะผมเคยกลิ่นแรงแต่พูดถึงไม่เหม็นหรอกพี่ชอบหอมดิชอบหอมขี้ม้าเหรอใช่ทำไมอ่ะคือเราอยู่กับมันจนชินอยู่กับมันจนชินกลิ่นขี้ม้านี่คือกลิ่นที่แบบชื่นใจที่สุดแหละคราวหน้าจะจีบพี่นะเอาขี้ม้ามาให้พี่พิมพ์มาเหรอเอาขี้ม้ามาให้กูดมเลยจริงปะเนี่ยกูตามเลยล่ะ